โอเคเรื่องต่อมาที่สำคัญก็คือเรื่องของว่าเราจะแบ่งเขาเรียกอะไรวิธีการในการเขาเรียกเป็น asymptotic efficiency class นะคะ asymptotic bound หรือว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวในการบอกเรื่องของการ running time หรือเวลาที่ใช้ในการที่รันโปรแกรมหรือรันอัลกอริทึมนะครับวิธีการในการที่จะทำหรือว่าตัวบ่งบอกหรือตัวบ่งชี้เนี่ยมันมี3ตัวแต่โดยปกติแล้วของเราเนี่ยเราจะพิจารณาตัวที่เราชื่อว่าเป็น Big O เนาะเราจะคุ้นเคยกับคำว่า Big O เพราะว่า Big O เนี่ยจะเป็นตัวกำหนดขอบเขตนะคะ upper bound ของมันว่ามันไม่เกินตรงนี้แล้วก็ไม่ว่าจะมีฟังก์ชันอะไรก็ตามอยู่ใต้มันหมดอย่างเงี้ยก็คือ maximum ของมันคืออะไรนะ maximum ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ในการกำหนดสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นว่าการดันโปรแกรมหรือค่าที่มันนั่นมันจะต้องไม่เกินเวลานี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยในรายละเอียดของเราเนี่ยก็คือพอเราเรียนวิชาอัลกอริทึมปุ๊บตอนเราเรียนวิชา data structure เราจะสนใจแค่ big o แต่ว่าวิชานี้เราจะมีพูดถึง big omega กับ big theta ด้วยนะคะเอาให้ครบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าการเปรียบเทียบนะคะในการที่จะ ranking good order นะคะตัวนี้ครูขอใช้ทับศัพท์นะว่า good order ตัวนี้มันจะมีลำดับขั้นเป็นยังไงเนี่ยของอัลกอริทึมเนี้ยมันสามารถที่จะบ่งบอกเป็นตัว big o หรือ big omega หรือ big theta ได้ยังไงนะโดยปกติ big o ก็คือ upper bound นะคะ big omega จะเป็น lower bound แล้วก็ตัว big theta นี่จะเป็น exact bound นะครับ big theta นี่ก็คืออาจจะหายากหน่อยนะคะเพราะมันจะต้องเป็นตัวที่เป็นค่าของมันเลยจริงๆนะครับเรามาเริ่มต้นตัวแรกก่อนดีกว่านะตัว upper bound นะคะหรือตัว big o นะคะซึ่งตัวนี้ใช้กันมากๆแล้วเยอะๆด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ครูอาจจะอธิบายในส่วนของตัวที่เป็น Big O เน้นไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยอาจจะพูดถึงในส่วนของ Big Omega กับ Big Theta ละเอียดอีกทีหนึ่งแต่วันนี้ขอให้ละเอียดตัวนี้ก่อนนะเพื่อที่จะเป็นการปูพื้นไปอย่างตัวต่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดถึงตัวสุดท้ายก็คือการวัดประสิทธิภาพในการทำงานโดยอัลกอริทึมที่เป็น Recursive นะคะก็น่าจะเสร็จทันวันนี้นะคะเรื่องวันนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็สำคัญนะจริงๆควรจะแบ่งออกเป็น2ตอนเนาะแบ่งออกเป็นนะไม่เป็นไรโอเควันนี้มาพูดถึง Big O กันเวลาเราพิสูจน์ Big O อะค่ะ Big O ตอนสมัยครูเรียนครูก็รู้สึกว่าทำไมต้องพูดถึง Big O เนาะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้ว Big O เนี่ยวิธีการพิสูจน์คล้ายๆกับลิมิตเลยนะคะเราจะต้องแบบว่าสมมติว่าเรามีฟังก์ชันเนาะที่เป็น G อันเนี้ยเนาะ GN เนาะอะไรก็แล้วแต่นะเป็นฟังก์ชันขึ้นไปแบบนี้นะคะ gn เนาะเป็นฟังก์ชันใดๆแล้วเรามีฟังก์ชันอีกอันนึงเป็นฟังก์ชันที่เราได้จากการที่เราคำนวณ fn เนี่ยเป็นฟังก์ชันจริงๆของอัลกอริทึมเราอาจจะทำการคำนวณหาฟังก์ชันหรือการทำงานของอัลกอริทึมของเราจริงๆขึ้นมาได้มาเป็น fn นะครับแล้วเราเนี่ยต้องการจะหาว่าไอ้ fn ของเราเนี่ยนะมันนั่นกับมันน่ะมันไม่เกินเมื่อเราใส่ค่า n ลงไปเนาะเราพับเป็นกราฟอย่างเงี้ยมันจะต้องไม่เกินค่าอะไรเก็ทมั้ยอันนี้นะเป็นฟังก์ชันที่เราหาได้จริงๆ fn fn หาได้จริงๆแต่เราต้องการตัวที่เป็น upper bound มาคลุมว่าถ้า n ขึ้นไปนะก็อยู่แค่ประมาณนี้ n ตรงนี้ก็ขึ้นไปตรงนี้ซึ่งจะไม่เกินขอบเขตของมันแล้วเราจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวเหมือนกับเป็น upper bound หรือเป็นตัวประมาณค่าของฟังก์ชันนะคะซึ่งตัวนี้มันคูณด้วยค่า constant สักตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้น relation หรือความสัมพันธ์จะเขียนแบบนี้ก็คือ fn นะคะ fn นะจะต้องน้อยกว่าgn น้อยกว่าหรือเท่ากับ gn แต่ gn ต้องคูณด้วย c นะคะ c คือค่าคงที่ใดๆเราต้องกำหนดมากำหนดได้นะกำหนดค่าคงที่ cn โดยที่เราจะมีจุดของการเริ่มต้นในการเปรียบเทียบก็คือที่ n 0ที่ n 0ตัวนี้ก็คือทุก
ทุกเอ็นเลยเนาะที่เอ็นเนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับเอ็นศูนย์พูดง่ายๆก็คือมันอยู่ตรงนี้เอ็นนี่คือเอ็นนี่คือ n ตั้งแต่ n 0ขึ้นไปนะตรงนี้เราไม่สนใจเขาเขียนว่า it doesn't matter ก็เป็นของจริงก็คือเราจะไม่สนใจขอบกรอบตรงนี้เราจะสนใจ n ที่เริ่ม n 0ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่เราต้องหาก็คือเราต้องหา2ตัวก็คือ c เนาะกับ n 0ตรงนี้เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ตรงนี้ที่ถูกต้องก็คือfn น้อยกว่าหรือเท่ากับ cgn โดยที่ for all n มากกว่าหรือเท่ากับ n 0ความสัมพันธ์นี้ต้องเกิดหาค่า c หรือ n 0ให้เกิดความสัมพันธ์นี้ให้ได้ for some c for some n 0เลยนะพอถ้าเกิดได้ปุ๊บเราจะได้เงื่อนไขตรงนี้ขึ้นมาทันทีได้ condition หรือเงื่อนไขตรงนี้เกิดขึ้นทันทีก็คือ1ก็คือ fn จะเป็น big ois big O of gn แต่ fn is big O of gn จะเขียนได้อยู่ในรูปของอันนี้ fn เป็นสมาชิกของ big O gn พูดง่ายก็คือจะบอกว่า fn นะคือตัวที่เราสนใจตัวนี้คือตัวที่เราสนใจเนาะตัวที่เราคำนวณหามาได้นะหามาได้เป็น family ครูใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันเป็นสมาชิกของคือครูเลยใช้คำว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะกูเขียนภาษาอังกฤษแล้วกันเป็น family เดียวกันกับ OGN ก็คือ OGN ก็เป็นเหมือนว่าเป็น family เดียวกันกับไอตัวที่เป็น GN ตัวเนี้ย O ครูมองว่าเป็น family เดียวกันทำไมครูถึงบอกว่ามันเป็น family เดียวกันก็คือสนใจว่าไอ GN เนี่ยก็อาจจะเป็น 2N กำลัง2ก็ได้ 3N กำลัง2ก็ได้ 5N กำลัง2ก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวนี้จะเป็นตัว C ที่เราเลือก C ที่เราเลือกแล้วพอ C ที่เราเลือกปุ๊บมันจะไปบาวไปอยู่เป็นส่วนใหญ่หรือว่าเป็น upper bound พูดง่ายๆ upper bound ของ AFN ที่เราหามาเพราะฉะนั้นเนี่ย FN ก็เลยเป็นครอบครัวเดียวกันกับแก๊งนี้แต่แก๊งนี้ชื่ออะไรคะแก๊งนี้ชื่อแก๊ง N กำลัง2ไงงงไหมครูกำลังให้เห็นความสัมพันธ์เนาะคือในคณิตศาสตร์อะค่ะจริงๆเราเขียนอยู่ในรูปขอว่าเป็น fn เป็นสมาชิกของ big O gn ถ้าเราเขียนอย่างนี้ได้ fn เป็นสมาชิกคือถ้าหาเงื่อนไขตรงนี้ได้นะมันจะกลายเป็นอันนี้ก็คือ big fn เป็นสมาชิกของ big O gn ซึ่งตรงนี้เอาไปเขียนได้เป็น big O เนี่ย fn เนี่ยเท่ากับ big OAGN เห็นไหมโดยปกติเราจะเขียนว่า big O เท่ากับใช่ไหมมันอ่านว่า FN is big O of GN หรือ FN has the growth order bounded above GN above by GN ก็คือ GN มันคลุมอยู่หรือ big O GN เป็น big O estimate ของ FN พูดได้3แบบเลยนะเพราะฉะนั้นในการที่จะพิสูจน์ว่ามันใช่ไม่ใช่เนี่ยมันพิสูจน์ในการที่ว่ามีเงื่อนไขตัวที่เป็นตัวนี้ที่ครูเขียนตัวนี้เอามาดูหน้าต่อถ้ายังไม่เคลียร์นะมาดูหน้าต่อไปจริงๆจะแอบมีแอนิเมชันนิดนึงตรงนี้เป็นนิยามคณิตศาสตร์นะคะกำหนดให้ f แล้วก็ g เนี่ยเป็น non decreasing function ก็คือเป็นฟังก์ชันที่ไม่มีการถดถอยแปลว่าอะไรแปลว่า n ยิ่งมากขึ้นค่าของ y จะมากขึ้นไปเรื่อยๆค่าของ x มากขึ้นเรื่อยๆค่า y จะมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าค่าของ n มากขึ้นเรื่อยๆ fn กับ gn จะมากขึ้นเรื่อยๆก็คือเป็น non decreasing function เป็นเซตของ integer หรือ real number ก็ตามนะคะไปยังเซตของ real number เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ fn จะเป็นสมาชิกของ family เดียวกับ gn ตัวนี้ได้นะคะก็ต่อเมื่อเห็นไหม fn เนี่ยเราต้องหา c ได้มาตัวนึงก่อนc นะเป็นคอนสแตนต์จะเป็น2 3 4 5อะไรก็ได้คูณไปให้ได้แล้วมันมีค่านะทุกค่าเลยเนี่ยมันมากกว่า fn สำหรับ for all เราเลือก n 0ขึ้นมาอันนึงเหมือนกันเพราะนั้นถ้าเงื่อนไขตรงนี้เป็นจริงเราจะบอกว่ามันมี big O เป็นจริงเนาะเราจะบอกว่า fn เนี่ยถูกบาวได้ด้วย gn
หรือ sum constant multiple of ก็คือเป็น2คูณด้วย gn 3คูณด้วย gn อะไรก็ได้เลือกมาอันหนึ่งเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะงงๆมาดูโจทย์ดีกว่าสมมติมีคำถามว่าจงถามจงบอกว่า7 x กำลัง2เนี่ยมี big O เป็น x กำลัง3เขียนยังไงฮะ fn เท่ากับ7 n กำลัง3 n x เหมือนกันเนาะแล้วก็ gn เท่ากับ x กำลัง3เนาะทีนี้เนี่ยจะให้มันนั่นได้ปุ๊บก็ต้องเขียนว่า fn fn น้อยกว่าหรือเท่ากับ c หา c มาให้ได้เนาะ gn for all n 0พอ n มากกว่าเท่ากับ0เขาเลยเลี่ยงใช้เป็น x แทนนะจะได้ไม่ซ้ำกับตัว n ถามว่าเอาง่ายๆพูดง่ายๆก็คือ x 3มันบาว x 7 x หรือเปล่าอ่ะถ้าครูใส่ตรงนี้เป็น fn มันเป็น7 x กำลัง2เนาะน้อยกว่าเท่ากับสมมติครูเลือก7 x กำลัง3แล้วกันสมมติเลือก c นะ c เป็น7 n เท่ากับ1เกิดอะไรขึ้น n 0เท่ากับ1 n เท่ากับ1ตรงนี้ถูกไหมถ้า x เท่ากับ1x 0เท่ากับ1ตัวนี้ก็เป็น7น้อยกว่าหรือเท่ากับ7ถูกไหมถูกถ้า x 0เป็น2ล่ะ7คูณด้วย4ใช่ไหมน้อยกว่าหรือเท่ากับ7คูณด้วย8ถูกไหมก็ถูกอีกเพราะฉะนั้นเราสามารถหาตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็เลยตอบได้ว่าเป็นมันก็ต่อเมื่อใช่ไหมก็ต่อเมื่อก็คือเพราะฉะนั้นก็ได้เป็น fn เนี่ยเป็นสมาชิกของ big O gn เนาะซึ่ง big O gn ตัวนี้ก็คืออะไรคะ x กำลัง3เพราะฉะนั้นบอกว่า7 x กำลัง2เนี่ย big O คือ x กำลัง3ก็ได้ใช่ไหม x กำลัง2บาวด้วย x กำลัง3ได้อยู่แล้วx กำลัง3บาวด้วย x กำลัง4ได้อยู่แล้วเหมือนกันนี่คือการทดสอบเนาะการอันนี้ก็คือเขาก็เลือกมาถูกเหมือนกันก็เลือก7กับ1มาเหมือนกันทีนี้เรามาเช็คดู x กำลัง2กับ n เฉยๆได้มั้ยถ้า n กำลัง2กับ n เฉยๆหาได้หายากเนาะเหมือนกันเนาะ n กำลัง2น้อยกว่าเท่ากับ n อย่างเงี้ยอะไรคูณ n แล้วมากกว่า n กำลัง2ฮะ c ตัวนี้ต้องใหญ่ๆมากๆเลยเนาะสมมติครูให้4แล้วกันอ่ะ n เท่ากับ1เป็นไงคะ1น้อยกว่าเท่ากับ4โอเคอันนี้ยังถูก n เท่ากับ2ล่ะก็ได้เป็น2 2 4น้อยกว่าเท่ากับ8ก็ถูกอยู่2 4 8เนาะ n เท่ากับ3ใช่ไหมตัวนี้จะเป็น3กำลัง2เป็น9น้อยกว่าเท่ากับ4คูณ3 12ก็ยังถูกอยู่ทีนี้เราใส่ไป
n เท่ากับ4ล่ะ4 46น้อยกว่าเท่ากับ4คูณ3 12อ่ะตัวนี้เริ่มผิดแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เป็น non decreasing order ไปถูกป่ะมันจะเป็นจริงเฉพาะเมื่อ n เท่ากับถ้าเป็น4ตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นจริงเฉพาะค่าต่ําๆเนาะพอค่าสูงๆเริ่มไม่ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเซตตัวนี้ไปเรื่อยๆค่ะ c เนี่ยโอ c ต้องใหญ่มากๆแต่ก็ยังไปสุดดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ contradiction ก็ใช้คำ contradiction suppose there are constant c เนาะมี constant c แล้วก็ n 0ซึ่งทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ n มากกว่าหรือมากกว่า n 0ถูกไหมเขาบอกว่าหาร2ข้างด้วย n กำลัง2หาร2ข้างด้วย n กำลัง2ก็จะเหลือ1น้อยกว่า cn กำลัง2ก็เลยกลายเป็น c ส่วน n ถูกไหมแต่ c เนี่ยแต่ n น้อยกว่าเท่ากับ c n ต้องน้อยกว่าเท่ากับ c มันถึงจะทำให้ตัวนี้มันมากกว่า1ถูกไหมเพราะฉะนั้น n น้อยๆได้ถ้า n มากๆปุ๊บมันจะทะลุ4พอทะลุ4ปุ๊บมันก็เลยไม่มากกว่า1พอไม่มากกว่า1ปุ๊บก็เลยไม่มีเหตุการณ์ที่เกิด n มากกว่า n 0เพราะฉะนั้นเลยก็เลยกลายเป็น contradiction ไปนะวิธีการพิสูจน์ก็คือก็ต้องคำนวณดูอะค่ะว่ามันได้หรือเปล่ามันไม่ได้เนาะเนาะก็อาจจะใส่ตรงนี้ใช่ไหมบอกว่าเงื่อนไขมันตรงนี้เป็น n กำลัง2น้อยกว่าหรือเท่ากับ cn เนาะใช่ไหมเสร็จแล้วจับ1ส่วนอันนี้คูณเข้าไปก็เลยกลายเป็น1ใช่ไหมแล้วก็เป็น c คูณ n ส่วนด้วย n กำลัง2 1น้อยกว่าหรือเท่ากับ c ส่วน n เนาะเนี่ยมันเงื่อนไขตรงนี้ก็คือ c ส่วน n c ต้องมากกว่าเท่ากับ n เนาะเพราะฉะนั้น n มันเป็นตัว value อะค่ะ c มันเป็นตัว constant เนาะ c ต้องมากกว่าตัว value ก็ไม่ไหวละมันก็เลย contradiction ไปเนาะเป็นไปไม่ได้ก็เลยมาตอบว่าไม่นะคะตอบว่าไม่เนาะอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณพิสูจน์นะ big O นะเราต้องทำให้ได้นะคะเราต้องพิสูจน์ให้ได้ทีนี้เรามาดูซิว่าอันเนี้ยเงื่อนไขอันไหนเป็นจริงบ้างการจะตอบคำถามตรงนี้ได้เราต้องหาให้ได้ว่า c เป็นอะไร n 0เป็นอะไรด้วยนะเอามาช่วยทำดีกว่าข้อแรก 100n บวก5เป็นสมาชิกของ big O n กำลัง2อันที่หนึ่งมัน true เนาะใช่ไหมจริงๆแล้วแอบดูเฉยๆใช่ไหมแอบดูเฉยๆพอเดาได้มันเป็น true เนาะเพราะว่ามันไม่มันบาวด้วย n กำลังสองอยู่แล้วเนาะตัวนี้มันเป็นกำลังหนึ่งเนาะ true อันที่สองล่ะ true เนาะอันที่สามก็ true เนาะอันที่สี่เป็น false นะคะอันที่ห้าข้อหน้าจะเป็น false ด้วยนะเอ๊ะ log n fact
เออเอเราเขียนโปรแกรมโซฟอันนี้ได้ไหมอ่ะปัญหาพวกอย่างเงี้ยให้มันวิ่งหาข้อ5 true ครับข้อ5 true เพราะว่าอะไรเอ่ย log n fact พล็อตกราฟอ้าวอ้าวล็อกเอ็นแฟกพล็อตกราฟได้อะไรอ่ะใครโชว์ให้กูดูหน่อยได้ไหมพล็อตกราฟจริงๆเหรอฉลาดเนอะพล็อตกราฟเนอะแต่จริงๆแล้วมันต้องไปคำนวณหาดูเนาะไปเนี่ยไปใส่ว่าอะไรนะล็อกอุ้ยล็อกเอ็นแฟกใช่ไหมคะเท่ากับอ๋อไม่ใช่สิน้อยกว่าหรือเท่ากับ cn log n เนาะแล้วก็หา n หา c กับหา n ศูนย์นะคะ log n fact อ๋อ n fact n fact มันมีค่าเท่ากับอะไรอ่ะ e กำลังอะไรนะแล้วมันจะได้ดิฟ e ลงมาเพราะว่า log n แฟกมันเอาค่ากำลังมาลงมาได้ไงใช่ไหม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 โอเคนะจากพอดกราฟแอบพอดกราฟอันนี้ได้เป็น true เนาะเดี๋ยวค่อยมาพิสูจน์กันอีกทีนึงนะแค่บอกว่าดีเทอร์มินว่ามันเป็น true หรือเป็น false เนาะจริงๆตรงนี้มันแอบมีคำตอบอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นกำเองกำลังสองก็คือถ้าเราเลือก c เป็น3นะคะมันก็ได้คำตอบอันที่เป็น n กำลัง3ก็เลือก c เป็น1ก็ได้คำตอบเนาะแต่ถ้าเป็น big o n เฉยๆเนี่ยไม่ใช่ละอันนี้เป็น false เนาะอย่างที่บอกอันนี้คือ big O เนาะมีแอบมีคำตอบตัวนี้เป็นคำตอบของโอเมก้าแล้วก็เซต้าด้วยนะคะมีแอบมีคำตอบให้แล้วเนาะ C เป็น3แล้ว C เป็น1เนาะอันนี้ C เป็น3 C เป็น1นะคะอันนี้ก็น้อยกว่าอยู่แล้วล่ะ C เป็นอะไรก็ได้ลองหาดูอือฮึนะคะอันนี้ contradiction กลับบ้านไปทำกันบ้านนะคะนี้เขียนรูปแบบเต็มมาค่ะว่า c เป็นอะไร n 0เป็นอะไร n 0เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะลองหัดเขียนดูนะคะเวลาทำสอบจะได้ทำได้นะคะตรงนี้ big omegaBig Omega เนี่ยจะพูดถึง lower bound ละ lower bound คือข้างล่างเนาะสมมติว่ามีฟังก์ชันทั้งบนอย่างนี้ตัวนี้ก็ต้องเป็นกรอบล่างนะง่ายๆเลยคล้ายๆกันกับของนี้เลยแต่เปลี่ยนเครื่องหมายเอาพอเป็นกรอบล่างปุ๊บก็เลย fn เนี่ยมันมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้ทุกค่าที่ n 0นะ n for all n มากกว่าเท่ากับ n 0แล้ว n 0อยู่ตรงนี้นะคะก็คือกรอบล่างตรงนี้ถ้าเป็นBig O จะเป็นน้อยกว่าเท่ากับถ้าเป็น Big Omega ก็จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับถ้าเงื่อนไขนี้ถูกปุ๊บก็เลยจะบอกว่ามันเป็น Big Omega Growth Order ก็จะเป็น Big Omega Estimate นะกับกันนิดเดียวเองนะซึ่งมันโจทย์มันก็มาเขียนเป็นตรงนี้เป็น Big Omega เนอะแล้วก็ตรงนี้เป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะถ้าเป็น Big O จะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะ Big Omega คล้ายๆกันกับ Big O นะอันนี้ก็ลองมาถามดูเป็น true เป็น false ก็อันนี้ก็จะเป็น true เนาะเป็น true แล้วก็เป็น false เนาะ
ใช่ไหมคะอ๋อไม่ใช่กลับกันอันนี้ต้องเป็น true false true เนาะเพราะว่าเป็น upper bound เป็น lower bound เนาะก็เลยกลายเป็น true false true เนาะเป็น upper bound เอาเป็น lower bound lower bound อยู่ตรงข้างล่างเพราะฉะนั้นต้องน้อยกว่าเท่ากับเนาะน้อยกว่าเท่ากับเพราะฉะนั้นกำลังสองน้อยกว่ากำลังหนึ่งกำลังสองน้อยกว่าเท่ากับกำลังสองเหมือนกันไม่เป็นไรแต่กำลังสองเนี่ยมันไม่น้อยกว่านะตัวนี้ก็เป็น false แล้วก็มีการเลือก C อะไรพวกนี้นะคะโอเคตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายคือ exact bound exact bound ก็คืออยู่ในช่วงที่เรากำหนดแล้วตัวนี้คือ Fn จะไม่เกินอันนี้แล้วก็ไม่เกินอันนี้ด้วยเนาะ C 1ถึงเพราะฉะนั้นเนี่ย exact bound มันจะยากนิดนึงคือหา2ข้างเลยหา C 2กับ C 1 C 1ก็คือตัวเนาะมากกว่าหรือเท่ากับแล้วก็จะเป็นตัว upper bound เป็นตัว big O ตัวนี้คือ big omegaเราจะเขียนนะตัวนี้ก็คือ big O นะตัวนี้ก็คือ big omega นะคะถ้าทำได้ก็คือจะกลายเป็นตัวนี้ก็คือถ้ามีบาวของมันอยู่นะถ้ามีช่องของมันอยู่ตรงไหนตรงนี้นะก็จะบอกว่ามันเป็น big theta นะคะ big theta จะเป็นบอกคือ accept bound ก็คือไม่เกินขอบนี้ big theta มันค่อนข้าง fix เนาะอยู่ในกรอบที่กำหนดนะคะก็หามาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือ big omega ก็จะเป็นอันนี้จะเป็น trueFalse เนอะเมื่อกี้ถ้ามีคำตอบอยู่มันน่าจะเป็นใช่ไหม True False False นะคะนั่นเองเนอะทีนี้ต้องไปลงรายละเอียดเอาเองนะคะมีคำตอบใช่เราดูด้วยตาเปล่าเราเห็นแต่ว่าเวลาคำตอบต้องไปแทนค่าลองแทนค่าดูนะคะว่ามีอันไหนอันนี้ Exact Boundin class exercise นะคะ fn เป็น3 n กำลัง2บวก8 n log n เนาะgn ตัวนี้ก็จะเป็น n กำลัง2เนาะนะก็ต้องไปเขียน proof มานะคะนี่เป็นกรุ๊ปเดี๋ยวเรารวบไปทำทายคาบดีกว่าเนาะใช่ไหมเดี๋ยวเรียนให้จบก่อนนะครับก็ in class exercise ก็คือ fn เป็นอันนี้ gn เป็นอันนี้นะคะก็ต้องหา2ฝั่งเนาะก็คือ 3n กำลัง2บวก 8n log n เนาะมันน้อยกว่าหรือเท่ากับ c1 n กำลัง2กับ c2 n กำลัง2เนาะใช่ไหมC1 นะจะประมาณสัก5มั้ง C2 ก็เลือก3ก็ได้ก็นั่นอยู่แล้วล่ะเนาะ3 5ได้ไหมลองไปเช็คดูเนาะ n ตั้งแต่1เฉลยเฉยเลยเนี่ยเด็กอะข้ามเดี๋ยวไปทำเอาเองแล้วกันเนาะนะก็อัลกอริทึมเรื่องต่อไปคือเรื่องของอัลกอริทึมcomplexity นะคะก็คือเราเรียนมาละวันนี้เราเรียนทั้ง big O big omega big theta นะคะเราก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยพอพูดถึง big theta เนี่ยตรงนี้ก็คือมันก็จะเป็น is running time fn is big theta gn เนาะตัวนี้ก็จะบอกมันเป็น complexity หรือเป็น asymptoticefficiency ของ big theta gn นะแล้วก็บางทีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ด้วยความที่ว่า big theta มันอ่ะมันกรอบอยู่ระหว่าง big o กับ big omega อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในบางกรณีเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ big omega เนี่ยแทน big
บิ๊กโอเนี่ยแทนบิ๊กเซต้าได้เลยเนาะเพราะว่าในกรณีที่ upper bound มันค่อนข้างชิดกันหรือว่ามันใกล้เคียงกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็สามารถที่จะใช้ big O เนี่ยแทนไปง่ายๆมากได้ดีกว่าเนาะแล้วก็เขามีคำถามว่าแล้ว max element function max function linear search เนี่ยก็คือมี complexity เท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันแล้วไปหาจริงๆเราก็หาไม่ยากหรอกก็น่าจะเป็น big O ประมาณ big O n กำลัง2เนาะตรงนี้ big O n กำลัง2เนาะ max elementmax element max element น่าจะเป็น big o ไม่ใช่สิอันนี้น่าจะเป็น big o n เฉยๆทั้งคู่เลยเนาะ max element big o n linear search big o n เหมือนกันนะคะทีนี้ตรงนี้มันมีคำถามให้คิดเนาะคำถามชวนคิด big o n algorithm เนี่ย big theta big theta เนี่ยเป็น n กับn กำลัง2มันจำเป็นต้องเร็วกว่ากันไหมคำตอบก็คือมันไม่จำเป็นเนาะไม่จำเป็นก็จริงแต่ว่านั่นแหละเขาก็จะมองว่า big O n เนี่ยก็คือมันควรจะเร็วกว่าใช้คำว่าควรจะเร็วกว่าเนาะแต่โจทย์ตรงนี้ถามว่า always faster จริงหรือเปล่าก็ไม่ always ไม่จำเป็นเนาะแต่ควรจะเร็วกว่าใช้คำพูดอย่างนี้ดีกว่าควรจะเร็วกว่าเนาะแล้วตรงนี้ก็คืออย่างเมื่อกี้อันนี้มานั่นใหม่มาเติมใหม่ก็คือชื่อของมันเนอะว่าตัว big O class ของ GN เนี่ยถ้า class เป็น1เราเรียกว่า constant class เป็น log n เราเรียกว่า logarithmic ถ้า class เป็น n เราเรียกว่า linearclass เป็น n log n ก็เป็น linear logarithmic หรือว่า super linear นะครับมีศัพท์ linear ด้วยเนอะเป็น square root n เนอะหรือจริงๆ n ยกกำลังเศษ1ส่วน2ใช่ไหมนะศัพท์ linear polynomial n กำลัง b polynomial b กำลัง n exponential n factorial เรียก factorial นะตรงนี้เป็น basic asymptotic class นะคะเราต้องชื่อจะเป็นประมาณนี้มีอยู่แค่นี้เราเรียกไม่ล็อกอริทึมิกก็เรียกลีเนียร์ซูเปอร์ลีเนียร์สับลีเนียร์นะคะก็ว่าไปนะคะ50ละโอเคอันนี้เป็นการเปรียบเทียบนะคะอันนี้ลงลึกนะคะในส่วนของการเทียบลิมิตนะครูเป็นการเปรียบเทียบว่าโกรทออเดอร์อันไหนมันใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าอันไหนเนาะมันเปรียบเทียบโดยการใช้ลิมิตนะในการหานะคะตอนที่เราเรียนดิฟเนาะครูไม่ลงรายละเอียดแล้วกันครูขอสรุปเป็นคำตอบง่ายๆตรงนี้ก็คือเวลาเราต้องการจะเปรียบเทียบแต่ละอันนะคะมันเปรียบเทียบกันแบบนี้อันไหนดีกว่าหรือว่า dominance relation อันไหนหรืออันไหนเจ๋งกว่านะอันที่เจ๋งกว่าที่สุดแน่นอนก็คือ1เนาะแล้วก็เป็น log log n log n ส่วนด้วย log log nlog n log n กำลัง2 square root n แล้วก็มา n n log n n กำลัง2 n กำลัง3 c กำลัง n แล้วก็ n fact นะคะตรงนี้คือการเปรียบเทียบลำดับของแต่ละชั้นเนื้อมีกราฟให้ดูนะคะไปดูกราฟก็ได้นะคะนะอันนี้ก็คือคำตอบก็คือการได้มาของคำว่า dominance relation ก็คือความสัมพันธ์อันไหนหรือว่าอันไหนหรือว่าเป็น growth order อันไหนมันใหญ่กว่ากันนะเรียงตามนี้เลยนะคะนะวิธีการพิสูจน์ก็คือการพิสูจน์โดยใช้ลิมิตนะคะครูไม่ลงรายละเอียดนะคะทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้ายละเรื่องสุดท้ายสำคัญเหมือนกันเพราะว่ามันโดยปกติส่วนใหญ่อะค่ะอัลกอริทึมของเราบางทีไม่ได้เขียนด้วยถ้าต้องการเขียนอัลกอริทึมที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะหรือว่าเร็วๆขึ้นบางทีเราก็ต้องใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์โดยการทำ recursive เนาะที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นคลาสจนถึงตอนนี้เนี่ยก็คือเราพูดถึง running time analysis ของตัวที่เป็น recursive algorithm ของตัวที่เป็น non recursive algorithm ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะวิเคราะห์หา time analysis นะคะของตัว recursive algorithm ทำยังไงเวลาพูดถึง recursive algorithm ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือ factorial เนาะ factorial สามารถเขียนในรูปของ iterative หรือรูปของการวนลูปก็ได้หรือเขียนอยู่ในรูปของที่เราเรียกว่าเป็น recursive ก็ไ
นะในอัลกอริทึมนี้นะครับเป็นรูป recursive ของตัวfactorial เห็นไหมนะครับก็คือถ้า n เป็น0ถ้า n เป็น0 return 1อันนี้น่าจะคุ้นเคยกับอันนี้อยู่แล้วนะคูณไม่ละเอียดแล้วก็ else นะคะ return factorial n ลบ1คูณด้วย n นะอันนี้คือ recursive เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะเขียนฟังก์ชันตรงนี้เนี่ยมีการคำนวณเท่าไหร่เอ่ยนับอะไรสมมุติว่านับเท่ากับนะ n เท่ากับ0 n เท่ากับ0ถือว่าเป็นการนับ comparisonโอเคไหมนับ comparison เนาะ n เท่ากับ0มีการเปรียบเทียบ1หนแล้วก็ return 1จบแต่ถ้าไม่ใช่คืออะไร fn คืออะไรอ๋อไม่ใช่อันนี้คือการหาฟังก์ชันขอโทษทีหาฟังก์ชัน factorial f ตัวนี้คือ factorial นะคะก็คือถ้าเป็น0ได้เป็น1ถ้าไม่ใช่0ก็เอาตัวมัน n ลบ1แล้วก็คูณด้วย n ถูกไหมคูณด้วย n เมื่อ n มากกว่า0แต่ทีนี้เราจะนับอะไร mn เป็นการวัด operation อันนี้คือเราวัดคูณละกันเพราะมันเป็นคูณเนาะตรงนี้เป็นคูณตัวนี้เป็นคอมเพลเนาะถ้าเปรียบเทียบกันจริงๆใช้คูณดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้า n เป็น0 n เป็น0ปุ๊บแค่เปรียบเทียบ1หนแล้วก็ตอบ1เลยแค่ไม่ทำอะไรเลยมีแค่การเปรียบเทียบ1อันไม่มีการคูณเลยใส่0ตรงนี้ mn คือจำนวน0เออจำนวนการคูณ mn คือจำนวนการคูณใน recursive ถ้า n เป็น0ปุ๊บไม่มีการคูณเลยเป็น0แต่ถ้าเป็น1สมมติเป็น1นะ1เกิดอะไรขึ้น1มีการคูณ1ครั้งแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น1ลบ1เป็น0 0โยนกลับมาตรงนี้ไม่มีคูณและจบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็น1 n เป็น1จะเป็น1ครั้งถูกไหมทีนี้ถ้า n เป็น2ล่ะ n เป็น2ก็จะเกิดจากการที่2ลบ1เหลือ1 1เป็น1ครั้งถูกไหมแต่2ก็คือขึ้นกลับไปเช็คอีกแล้วก็ลงมา2ก็คือมีคูณ1ครั้ง1ก็มีคูณ1ครั้งเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นจริงๆแล้วก็คือถ้าเป็นมากกว่า0เนี่ยก็จะคือ mn เนี่ยก็คือ mn ลบ1บวกด้วย1ครั้งสมมติว่าทุกครั้งที่มีการคูณทุกครั้งที่มี n มากกว่า0เนี่ยทำการ recursive มันคือตัวที่น้อยกว่ามันจำนวนเท่ากับการคูณคือตัวไม่รู้อะไม่เป็นไรมันคือจำนวนครั้งมันคือตัวที่น้อยกว่ามันลบ1อะจะไปหาอะไรก็ได้แต่ตัวมันเองอะมันทำการคูณแค่ครั้งเดียวเอออีกทีนึงนะอาจจะงงๆ mn คืออะไร mn ก็คือมี2กรณีถ้าเป็น0 n เป็น0นะ n เป็น0ก็คือไม่สนใจไม่มีการคูณก็เลยกลายเป็น0 n เท่ากับ0แต่ถ้า n มันมากกว่าเท่ากับ1เป็น1คูณครั้งเดียวแล้วก็ไปบวกกับอะไรก็ได้บวกคือเป็น1คือแต่ละครั้งในการวนลูปตัวมันเองต้องคูณ1ครั้งในการไม่ใช่วนลูปในการ recursive ต้องมี1ครั้งก็คือบวก1ถูกไหมแล้วฉันไม่ต้องสนใจหรอกฉันก็ไม่สนใจที่ว่าไอ้ลบ1เนี่ยจะไปกี่ครั้งก็ช่างหัวมันแต่ฉันน่ะ1ครั้งเก็ทภาพออกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการนับจำนวน basic operation หรือตัวคูณก็คือง่ายๆเลยตัว n เป็นอะไรก็ตามฉันนับแค่ครั้งเดียวตัว n ลำดับชั้น1ฉันนับแค่ครั้งเดียวแล้วฉันไม่ต้องสนใจหรอกก็คือไอ้ตัวที่น้อยกว่าชั้น1ก็คือ n ลบ1เนี่ยก็ไปนับต่อเองก็เลยเขียนเป็นตัวนับต่อเองก็คือเป็น n
mn ลบ1แล้วก็บวกด้วย1นั่นเองพอเขียนขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยวิธีการทำวิธีการนับง่ายๆก็คือมันก็จะเป็นบวก1บวก2บวก3บวก4ไปเรื่อยๆถูกไหมเนาะเพราะฉะนั้นตัวมันเองนะคะตัว mn ตัวนี้ก็คือ mn บวก1 n ลบ1บวก1 n ลบ2บวก2 n ลบ3บวก3ถูกไหมตรงนี้ n ลบ1บวก1เท่ากับ mn ลบ2บวก2ถูกป่ะถ้าครูเขียนอย่างนี้เท่ากับ mn ลบ3บวก3ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สุดท้ายมันก็จะเป็น mn mn ลบ nบวก n mn ลบ n ก็เป็น0ใช่ไหม m 0เราแอบรู้อยู่แล้วมันเท่ากับ0บวก n เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยเป็น n พอคำตอบเข้าไปเป็น n ปุ๊บตัวนี้ก็คือ mn ก็เท่ากับ n ก็เลยตอบว่าตัวที่เป็น factorial เนี่ยคือ recursive เนี่ยมี big O เป็น nนั่นเองเป็นการวนลูปเลยเป็นการวนลูปข้อแตกต่างระหว่าง recursive กับการวนลูปคืออะไรอันนี้ถามเล่นๆใครตอบได้บ้างในเมื่อ big O เป็น n เหมือนกันถูกไหมเขียน factorial เนาะเขียนวนลูป factorial เนาะก็ค่อยๆคูณไปเนาะคูณ2คูณ3คูณ1คูณ1คูณ2คูณ3คูณ4คูณ5เป็นถึงคูณ n ก็ได้คำตอบเป็น factorial แล้วแต่ถ้าเป็น recursion อย่างเงี้ยสิ่งที่แตกต่างก็คือคุณต้องมีการกำหนดต้องมี reserved memory ไว้ด้วยเวลาคุณ recursive แต่ละทีมันจะใช้ stack memory อะค่ะในการที่จะเรียกฟังก์ชันซ้อนไปเรื่อยๆการเรียกฟังก์ชันซ้อนไปเรื่อยๆเราจะใช้ stack memory เพราะฉะนั้นก็จะกิน memory ข้อดีของ recursion ก็คือเขียนง่ายข้อเสียก็คือกิน memoryถ้าเกิดคุณใช้ n ขนาดสูงคุณอาจจะไปถึงที่ว่าเมมโมรีมันไม่พอนะครับเลยต้องกลับอาจจะต้องกลับมาใช้ในส่วนของที่การเป็นเขียนแบบ iterative โอเคไหมลองดูปัญหาที่ยากขึ้นไปอีกนิดนึงเนาะปัญหา Tower of Hanoi เมืองฮานอยซึ่งไม่เคยมี Tower นะคะครูไปเยี่ยมมาละมี Tower of Hanoi แต่ไม่มี Tower นะพวกเราได้เรียน Tower of Hanoi แล้วนะคะในตอนเรียน Discrete Math ถูกไหมใครเรียนมาแล้วบ้างยกมือนะเดี๋ยวจะเช็คชื่อแล้วกดเลข7 less hand ใส่เลยกดเลข7มานะคะชอบเลข7นะคะกดเลข7มาเช็คชื่อเลยนะแล้วกดเลข7มานี่คือเรียน Tower of Hanoi มาแล้วด้วยใช่ไหมถ้าใครไม่เคยเรียนมาเขียนว่าไม่เคยด้วยนะดีไหมต้องเรียนมาแล้วเนอะทาวเวอร์ฮานอยนะคะครูบางคนอาจจะไม่ได้เรียนตายแล้วเดี๋ยวก่อนนะจริงๆมันอยู่ในคีย์โน้ตเนาะก็คือการโซฟทาวเวอร์ฮานอยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูในนู้นก็ได้เนาะในเน็ตน่าจะมีนะวิธีการโซฟทาวเวอร์ฮานอย5อันอย่างเงี้ยจริงๆอันเนี้ยมันนั่นของครูอะเนื่องจากครูอยากเขียนครูก็เลยใช้ตัวนี้เป็นตัว PDF ไฟล์แล้วมาสอนเราเนาะแต่จริงๆในตัว keynote ของครูมันจะมุกไปมุกมาได้นะคอนเซ็ปต์ของมันง่ายๆก็คือง่ายจริงไหมไม่รู้ง่ายเนาะเราจะมุกอันเล็กมาก่อนตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บทำยังไงก็ได้อ๋อไม่ใช่สิมุกอันเล็กมาก่อนเนาะแล้วทำยังไงก็ได้ให้เป็นอย่างนี้อันเล็กมาอย่างนี้แล้วก็3อันตรงนี้อยู่ตรงนี้เพื่อที่สุดท้ายก็ได้เอาอันนี้มาใส่อันนี้เนาะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ Tower of Hanoi เนาะเราไปดูเอาเองสิ่งที่ต้องทำก็คือ Tower of Hanoi ก็คือมันจะเป็น2ฝั่งอันนี้ต้องกลับอาจจะต้องกลับไปดูนะวิธีการโซลฟ์ทาวเวอร์ฮานอยเนาะแล้วถึงจะเข้าใจตรงนี้แต่ครูขออธิบายก่อนว่า mn มันคืออะไรคือนับจำนวนครั้งของการ move เนาะสมมติว่าในทาวเวอร์ฮานอยเนี่ย basic operation ของเราก็คือการ move one disk จากเสาหนึ่งไปเสาหนึ่งเงื่อนไขของทาวเวอร์ฮานอยก็คือเราจะเอาอันเล็กสมมติอันเล็กอยู่แล้วอันใหญ่มาวางทับอย่างนี้ไม่ได้
เราต้องมีอันใหญ่แล้วมีอันเล็กจะอันเล็กก็ขนาดไหนก็ได้แต่ถ้ามีอันใหญ่ใหญ่อยู่เนี่ยมันจะต้องซ้อนกันเป็นแบบนี้เสมอไม่งั้นจานแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือแต่โดยวิธีการมูฟเนี่ยเราสามารถใช้อีกเสาหนึ่งอ่ะเป็นเสาเทมปอรารีหรือเสาสำรองได้เนาะเสาสำรองเนาะอย่างเงี้ยเพราะคอนเซ็ปต์ของมันก็คือมูฟอันนี้มานี่มูฟอันที่สองมานี่มูฟอันนี้มานี่เสร็จแล้วค่อยมูฟอันที่สามมานี่แล้วก็มูฟอันนี้มานี่แล้วก็มูฟอันที่สองมานี่แล้วมูฟอันนี้มานี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวนี้มีสามอันแบบนี้ตัวนี้หายไปจากนั้นพอตัวนี้มีสามอันปุ๊บก็ค่อยมูฟอันล่างสุดมาไว้ตรงนี้เพราะฉะนั้นตัวล่างสุดควรจะมาอยู่ตรงนี้ถูกแล้วจากนั้นก็คือเสานี้ก็จะว่างพอเสานี้ว่างปุ๊บคุณก็เอาอันนี้มาอันนี้ก็คือมูฟมาไว้ตรงนี้แล้วอันนี้ก็มูฟมาไว้ตรงนี้อันนี้ก็มูฟมาไว้ตรงนี้เสร็จตรงนี้ลอยเหลืออันเดียวก็เอานี้มาไว้ตรงนี้ก็เลยกลายเป็นอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เหลืออะไรเหลืออันใหญ่2อันแล้วก็เหลืออันเล็ก2อันอยู่ตรงนี้ถูกมั้ยพอเหลืออันนี้ปุ๊บอันนี้ก็มูฟมานี่อันนี้ก็มูฟมานี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอันที่2เป็นอย่างงี้ละเสร็จสุดท้ายก็คืออันนี้ก็มูฟมานี่เล็กทั้งหมดจะใช้ประมาณ15ครั้งในการมูฟเนาะอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของทาวเวอร์ฮานอยนะคะทีนี้เนี่ยเวลาเรามูฟไปเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขในการมูฟเนาะถูกไหมมันนั่นเพราะฉะนั้นในการมูฟมันก็คือสมมติว่ามีดิสแค่1 อันก็มูฟทีเดียวจบเลยก็กลายเป็น1ถูกไหมถ้ามีดิส1อันมี3เสามีดิสแค่1อันก็มูฟไปอันเดียวเลยจบ n เท่ากับ1ถ้า n เป็น2ล่ะมูฟอันนี้มานี้มูฟอันนี้มานี้แล้วก็มูฟอันนี้ไปอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมูฟเท่ากี่ครั้งมูฟเท่ากับมูฟอันแรก1ครั้งถ้ามี1อันเดียวกับบวก2 2ของ m ลบ1ถูกไหมตรงนี้ก็เลยกลายเป็นถ้ามูฟใน1สเต็ปอ่ะก็คือต้องมีครั้งแรกอันหนึ่งแล้วก็ในสเต็ปของการมีเพิ่มมา1อันก็คือคุณต้อง move n ลบ1ครั้งแต่ไม่ใช่ n ลบ1ครั้งคุณต้อง move 2เท่าของ n ลบ1ครั้งไปลอง solve ดูนะคะสูตรมันจะเป็นแบบนี้คือ2เท่าของ n ลบ1ครั้งบวกด้วย1อันนี้คือ Tower of Hanoi เนาะไม่ใช่แค่ move แค่นั้นเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น1 3แล้วก็7แล้วก็15เออสูตรมันจะเป็นแบบนี้ n เป็น1เนาะเดี๋ยวไปดู n 2 n เท่ากับ2จะกลายเป็น3ครั้ง n เป็น1มูฟครั้งเดียว n เป็น2 3ครั้ง n เป็น3เท่ากับ7ครั้งนะคะมันเกิดจากการมูฟครั้งแรกแล้วก็บวก6 7มันก็คือ1บวก6อันนี้ก็1บวก2คูณ1อย่างเงี้ยn เป็น3ก็จะกลายเป็น15อย่างเงี้ย15ครั้งก็คือ1บวกด้วย2คูณ7จริงๆ7ตัวนี้ก็คือมาจาก7ตัวนี้เออ3ตัวนี้ก็คือ2คูณ3 3ตัวนี้ก็คือมาจาก3อันนี้1อันนี้ก็มาจากอันนี้เพราะฉะนั้น n เท่ากับ4จะเป็นอะไรคะ1บวกด้วย2คูณ15ก็คือ30บวก1เป็น31นั่นเองเพราะฉะนั้นสูตรมันก็เลยกลายเป็นอันนี้นั่นเองมีสูตรกลายเป็นอันนี้ปุ๊บถ้าเราเห็นความสัมพันธ์ตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วบิ๊กโอมันก็คือเป็นจริงๆแล้ว1บวก1เป็น2เนาะ3บวก1เป็น4 7บวก1เป็น8 15บวก1เป็น16 2กำลัง4เนาะก็จะกลายเป็น2กำลัง4ลบ1 2กำลัง3ลบ1เนาะมันก็คือ2ลบกำลัง n ลบด้วย1นั่นเองตัวนี้เพราะฉะนั้นBig O ของ Tower of Hanoi เป็น exponential นะคะเป็น exponential นะคะเพราะเป็น2ยกกำลัง n ไม่ใช่ n กำลัง2นะคะเนาะ2กำลัง n ลบ1แล้วตัวนี้เป็นวิธีพิสูจน์นะ Tower of Hanoi นะคะ Big O ก็จะกลายเป็น n 2กำลัง n นั่นเองWhat is efficiency of Tower of Hanoi ตอบ Big O Big Zeta
2กำลัง n in class exercise นะคะลองดูตัวนี้ดูซิเป็น question นะคะตัวนี้เป็น recursive algorithm นะคะ qn เนาะ n เท่ากับ1 return 1 else ก็คือเป็น q แล้วก็ lower bound เนาะตัวนี้คือเครื่องหมาย lower bound นะคะก็คือถ้าสมมติเป็น 2.5 ปัดเป็น integer คือ2อย่างเงี้ยค่ะคือตัดลงนะคะดูซิตัวนี้จะมี big O เป็นเท่าไหร่นะคะสรุปสุดท้ายนะวันนี้เราเรียนอะไรบ้างนะคะเราเรียนเรื่องของ algorithm efficiency นะคะการวัดนะคะอาจจะต้องมี worst case มี best case นะคะโดยการนับ basic operation นะครับทีนี้เนี่ย running time ตัวนี้นะในกรณีที่เป็นข้อมูลใหญ่ๆเนี่ยมันจะทำให้เราสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างอัลกอริทึมที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพได้อันนี้เราเรียนมาแล้วนะจากนั้นก็คือเรียนเรื่องของโค้ดออเดอร์นะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอยู่ในรูปที่เราสามารถที่จะระบุได้เป็น asymptotic efficiency ของอัลกอริทึมนะซึ่งมันก็ไล่ตั้งแต่1เนาะ log n n n log n อะไรก็ว่าไปนะคะตัวนี้ก็เป็นโค้ดออเดอร์นะต่อไปก็คือเราเรียนเรื่องของการพิสูจน์ big O big theta big omega นะเป็นการ classify หรือแบ่งแยกประเภทของอัลกอริทึมนะคะอยู่ตามชั้นของ efficiency ประสิทธิภาพก็คือ efficiency class นะคะสุดท้ายก็คือเรามาเรียนเรื่องของวิธีการในการทำ backward substitution นะคะในการที่จะ analyze recursive algorithm นะเมื่อกี้กูทำเร็วไปหน่อยนะอาจจะต้องกลับไปอ่านดูนะเป็นการที่จะเขาเรียกว่าใช้เทคนิคของbackwardmethod of backward substitution การที่จะแทนค่ากลับกับหลังหันกันแทนค่าย้อนกลับนะคะตรงนี้นะคะการแทนค่าย้อนกลับอะก็คือเป็นการทำให้เราสามารถหาสูตรของมันได้นะจริงๆมันก็ไปข้างหน้านั่นแหละก็คือ mn ก็เท่ากับ mn ลบ1บวก1เนาะ mn ลบ1บวก nn ลบ1ก็จะเป็น nn ลบ2บวก1ทีนี้บวก1บวก1ก็กลายเป็น2บวก1บวก2กลายเป็น3อย่างเงี้ยแล้วก็นั่นไปจนถ้าเราได้สูตรนี้ขึ้นมาพอได้สูตรขึ้นมาปุ๊บอันนี้เป็น0ก็ใส่เป็น n ก็โอเคเป็น backward substitution ในทำนอง power of Hanoi ก็ backward substitution เหมือนกันเนาะแต่ของมันจะซับซ้อนกว่าคือเป็น 2m ลบ1บวก1ทีนี้พอ 2m ปุ๊บก็จะกลายเป็น 2a 2บวก 2m m บวก m ลบ1แล้วก็บวก2บวก1อย่างเงี้ยมันจะบวก2บวก2บวก2บวก1ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็คือแทนค่าย้อนกลับนะเราก็จะได้สูตรถ้าเรามองสูตรออกเราก็เขียนสูตรได้เลยอย่างเมื่อกี้ครูมองสูตรออกอะค่ะครูเห็นมันอยู่ในรูปของเนี่ย1 3 7 15 31ปุ๊บใส่สูตรครูก็เลยได้สูตรนี้มาเลยเนาะโดยที่ครูไม่ต้อง backward substitution ขึ้นอยู่กับว่าเรามองออกหรือเปล่านะคือถ้ามองไม่ออกครูก็ใช้ backward substitution ไปค่อยๆแทนค่าค่อยๆบวกต่อเนื่องกันไปหรือคูณต่อเนื่องกันไปแล้วได้ความสัมพันธ์มาแล้วคุณค่อยหาความสัมพันธ์อันนี้คือการแตกแบบละเอียดนะแต่ของครูแอบมองออกแล้วครูก็เลยแตกเป็น2กำลัง n ลบ1อย่างเงี้ยบางทีเราเคยเรียนเรื่องของไอเนี่ยมาค่ะพวกซีรีส์พวกอะไรพวกนี้เนาะไม่ใช่ซีรีส์เกาหลีนะซีรีส์พวกเนี้ยก็คือเราเห็นความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเด็กคอมจะค่อนข้างฉลาดและมีเซนส์ตรงเนี้ยค่ะถ้าเราสามารถที่จะรู้ซีรีส์พวกนี้ได้เราก็สามารถที่จะหาสูตรของมันได้เนาะเราไปทำเล่นดูนะคะตัวexercise 3ตอนนี้เราอยู่ที่ 11:46 นาทีเนาะงั้นครูให้คุณแบ่งกลุ่มเนาะทำเมื่อกี้มันมี exercise 1 2 3เนาะแบ่งกลุ่มกันนะเดี๋ยวครู break out room ให้แล้วก็เราลองไปทำกันดูโอเคไหมนะถึงตรงนี้เดี๋ยวครู stop recording